ไปอิสริตบุญญาบารมีเมื่อหมดเกณฑ์จะเป็นฝันตายดังใจปลาแต่เลวชั่วช้าอย่าได้บิดพาบิดพาเมื่อไรคำปิดชิมได้ยินแต่คำเดินรอพวกประจบสาพอล้างลิ้นคอยเลียนเปลี่ยนดำเป็นขาวเปลี่ยนขาวเป็นดำอำนาจยึดติดทำครอบงำครองเมืองเมื่อเรื่องร้องอำนาจเป็นความทุกข์ยากของผู้คนประชาชนคนจนร้องขอความเป็นธรรมโหยหิวอดอยากรู้สึกได้จากปากท้องสมองตรึกตรองกดช่องวางทางชันชนสักนาทีต่อไปประชาชนเป็นใหญ่พร้อมใจลุกขึ้นสู้เสียงหัวร้องด้วยความขัดแค้นใจส่งตัวมันไปยังเครื่องประหารกิโยติน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 บังคอสักนากิโยติน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 บังคอทรมานร้องอำนาจเป็นความทุกข์ยากของผู้คนประชาชนคนจนร้องขอความเป็นธรรมโหยหิวอดอยากรู้สึกได้อยากปากท้องสมองตรึกตรองกดช่องวางทางชันชนเมื่อเสื่อมสิ้นศรัทธาสักกี่นาทีผ่านไปประชาชนเป็นใหญ่พร้อมใจลุกขึ้นสู้ส่งเสียงหัวร้องด้วยความขับแค้นใจส่งตัวมันไปยังเครื่องประหารกิโยติน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 บังคอสักนากิโยติน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 บังคอทรมานครับสวัสดีครับนี่คือรายการทางออกประเทศไทยกับอาจารย์ชูพงษ์เปลี่ยนระบอบประจำคืนวันอังคารที่25กุมภาพันธ์พุทธศักราช2557รายการทางออกประเทศไทยก็เลยกลับมาพบกับท่านผู้ฟังอีกแล้วนะครับก็ขอสวัสดีกับเพื่อนเพื่อนผู้ฟังที่อยู่ในประเทศไทยและยังต่างประเทศทั่วกันไปเลยนะครับครับวันนี้ครับรายการทางออกประเทศไทยก็จะมาคุยกันในเรื่องสถานการณ์ของบ้านป่าเมืองเถื่อนในขณะนี้ครับเพราะฉะนั้นครับจึงมีคำถามตามเข้ามาเยอะแยะไปหมดครับค่ำคืนนี้ครับเราก็จะเอาคำถามที่สำคัญสำคัญมาถามแล้วให้อาจารย์ชูวงเป็นคนได้ตอบคำถามนั้นครับผมก็จะเริ่มถามคำถามเลยนะครับอ่านคำถามให้กับอาจารย์ชูวงได้ฟังมีคำถามเข้ามาว่าฟังนปช.ประชุมที่โคราชแล้วรู้สึกว่าหงุดหงิดพูดในสิ่งที่ไม่ควรที่จะพูดผมมีเพื่อนที่ไม่เอาไอ้เชือกแต่เขารู้สึกว่าที่เขาเรียกว่าควายแทนก็น่าจะถูกของเขาและผมไม่เห็นด้วยที่จะเอาที่จะออกไปฆ่าประชาชนด้วยกันเพราะเอานายกปูออกโดยข้อหาทุจริตหลวงตามีความเห็นอย่างไรกับนปช.ครับคำถามต่อไปและที่นายกปูทรงนายสมชายวงสวัสดิ์หัวเจ๊แดงไปเจรจากับนายพุทธอิสระหลวงตามีความเห็นอย่างไรเพราะผมว่ามันอันตรายมากก็คือหลอกให้ประชาชนออกมาฆ่ากันและตัวเอง
ไปนั่งเจรจาแลกเปลี่ยนผลประโยชน์กันหลวงตาช่วยวิจารณ์ด้วยครับข้อต่อไปครับคำถามครับตามมาครับหลวงตาขอคำแนะนำแนวทางการต่อสู้บนดินใต้ดินหลวงตาช่วยบอกด้วยนะครับคราวนี้หลวงตาคิดว่าใครชนะและใช้เวลายาวนานแค่ไหนที่ตาดฝีมือใครครับครับต่อไปครับแถลงการของเขตงานที่444ผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยเป็นผลดีต่อฝ่ายประชาธิปไตยหรือไม่แล้วจะนำไปสู่การเปลี่ยนระบอบอย่างไรและยังมีคำถามตามมาอีกนะครับสถานการณ์ของนายกยิ่งลักษณ์เป็นอย่างไรจะทนได้นานแค่ไหนแล้วสงครามการเมืองเต็มรูปแบบจะเกิดขึ้นในประเทศไทยจะกินบริเวณมาถึงต่างจังหวัดทั่วประเทศหรือไม่เอาละครับเดี๋ยวก็ไปฟังอาจารย์ชูวงศ์ท่านเองนะครับจึงมีคำถามต่อมาอีกว่าปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้องค์การนำทางการเมืองก็ไม่ยอมแสดงการนำเอาแต่จะฉวยโอกาสส่วนวงการมวลชนก็มิได้ยกระดับในการต่อสู้เราพวกปฏิวัติไม่ต้องการเข้าร่วมการเคลื่อนไหวดีไหมครับก็แล้วแต่นะครับเดี๋ยวเราต้องฟังอาจารย์ชูวงศ์อีกครั้งหนึ่งครับครับก็คำถามต่อเนื่องกันไปอีกองค์การทางการเมืองและองค์การมวลชนแบ่งทั้งแผ่นดินกำลังทำลายเงื่อนไขของการรวมตัวของประชาชนที่จะทำการลุกขึ้นสู้ทางชนชั้นพวกเราฝ่ายปฏิวัติสมควรทำอย่างไรดีครับครับก็มีคำถามจากเพื่อนๆเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับฝากถามหลวงตาถ้านายกปูหลีกทางให้จารุพงษ์นั่งเป็นหัวโขนแทนในสภาวะของนักรัฐบาลนักษาการได้ไหมครับอันนี้เดี๋ยวเรามาฟังกันนะครับครับหลวงตาคิดว่าที่มันเอาเรื่องแยกประเทศกับเรื่องรัฐบาลใช้กองกำลังเขมรเพราะต้องการโยงให้เป็นเรื่องเดียวกันเพื่อที่จะใช้เป็นเงื่อนไขในการล้มรัฐบาลและปราบคนเสื้อแดงอย่างรุนแรงใช่ไหมครับอันนี้ต้องมาฟังกันดีๆนะครับครับหลวงตาคิดว่าการสร้างสถานการณ์ที่มีเด็กเสียชีวิตทั้งที่ตราดและที่ราชประสงค์เป็นความตั้งใจของมันหรือเปล่าครับหลวงตาคิดว่าคิดยังไงครับกับการจับกุมทหารหน่วยซีนในวันนี้และคิดว่าศาลจะให้ประกันตัวไหมเอาละครับคำถามก็ยังมีต่อนะครับวันนี้การปล่อยข่าวในตลาดหุ้นว่ากองทัพเสื้อแดงจะเข้ากทม.ทำให้หุ้นตกหลวงตาคิดว่ากองทัพเสื้อแดงควรอยู่ในพื้นที่หรือเข้ากทม.เพราะหลายคนประเมินว่าถ้าเข้ามาก็มีแต่จะถูกทหารดีตายแถมป้ายข้อหาเหมือนที่เคยใช้ข้อหาเสื้อแดงเผาบ้านเผาเมืองแต่เปลี่ยนมาเป็นเสื้อแดงต้องการแบ่งแยกประเทศแทนครับคำถามนี้ครับก็เป็นที่ต้องมาคุยกันครับครับก็เดี๋ยวเรามาฟังอาจารย์ชูพงศ์ดีกว่านะครับเพราะว่าตอนนี้อาจารย์ชูพงศ์อยู่ในสายกับเราแล้วนะครับครับก็ขอสวัสดีกับอาจารย์ชูพงศ์เลยนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณสายสวัสดีครับท่านผู้ฟังวันนี้คำถามเยอะมากนะครับเยอะมากครับอาจารย์ก็ไล่ต่อตามแต่ที่ว่ามันสำคัญก็แล้วกันนะครับอาจารย์ครับแล้วก็ยังมีเยอะแยะครับยังมีหลายคนทั้งถามมาทั้งบ่นมาทั้งวิพากษ์วิจารณ์
แต่ทีนี้เนี่ยวันนี้เนี่ยต้องขอและขอทำความเข้าใจกันนิดหนึ่งกับท่านผู้ฟังทั้งหลายสถานการณ์วันนี้มันเป็นสถานการณ์ที่นะที่มันใกล้แตกหักเข้าไปทุกทีแล้วระหว่างฝ่ายเผด็จการกับฝ่ายประชาธิปไตยสู้กันระหว่างขบวนการเผด็จการกับขบวนการประชาธิปไตยนะครับดังนั้นเนี่ยในสถานการณ์อย่างนี้เนี่ยผมต้องขออภัยท่านด้วยถ้าหากว่าผมวิพากษ์วิจารณ์อะไรมันอาจจะนะไม่สามารถพูดได้ร้อยเปอร์เซ็นต์โดยเฉพาะนะครับการวิพากษ์วิจารณ์ฝ่ายเสื้อแดงไม่ว่าจะเป็นนปช.ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นนายกปูอะไรก็แล้วแต่ก็ขอให้ได้เข้าใจว่าวันนี้เนี่ยมันแบ่งเป็นสองฝ่ายมันแบ่งเป็นสองฝ่ายแล้วนะครับและก็ในสถานการณ์อย่างนี้นั้นสิ่งที่เราต้องคิดที่สำคัญที่สุดคือการวางแผนต่อสู้กับศัตรูอย่างเป็นระบบขอย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าสถานการณ์มันเลยมาเป็นนะเป็นสถานการณ์สงครามแล้วนะครับท่านอย่าเข้าใจผิดว่าวันนี้เนี่ยนะมันยังไม่มีสงครามนี่ต้องทำความเข้าใจกับเหตุการณ์ครั้งนี้เหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยสถานการณ์ตอนนี้นั้นนะมันอยู่นะในระหว่างสงครามแล้วครับดังนั้นในระหว่างสงครามเนี่ยถ้าเราจะไปวิพากษ์วิจารณ์อะไรต่อมีอะไรของฝ่ายเดียวกันอะไรกันเนี่ยนะครับถึงแม้ว่าที่ท่านถามมาหรือท่านแสดงความคิดเห็นมาถูกต้องก็ตามแต่มันก็จะไม่เป็นผลดีมันบางครั้งเนี่ยนะมันอาจจะไปเป็นผลดีกับฝ่ายศัตรูดังนั้นวันนี้เนี่ยนะเราวิพากษ์วิจารณ์กันเอาเฉพาะในส่วนที่ไม่ทำให้นะฮะไม่ทำให้ฝ่ายเราเสียหายหรือไม่ไปเข้าทางศัตรูเขานะครับจะไม่วิพากษ์วิจารณ์กันเลยหรือจะไม่คุยกันเลยนะเรื่องที่เกิดขึ้นกับฝ่ายเสื้อแดงก็ไม่ได้แต่ก็จะพูดนะให้มัน 100% ให้มันบดเปลือกก็ไม่ได้เหมือนกันหวังว่าท่านคงเข้าใจและก็บอกแล้วว่าหัวใจของเรื่องวันนี้นั้นคือพวกเราต้องวางแผนกันทำลายศัตรูครับศัตรูของเราเนี่ยมีอยู่2ส่วนนะครับท่านผู้ฟังครับศัตรูของเราเนี่ยมีอยู่สองส่วนส่วนที่หนึ่งซึ่งเราเรียกว่าเป็นศัตรูหลักนะครับนั่นคือระบอบเผด็จการนะที่มันครอบประเทศไทยเราอยู่นะจะเรียกว่ายี่ห้อเผด็จการราชาธิปไตยหรือจะเรียกว่ายี่ห้อราชาธิปไตยหรืออะไรก็แล้วแต่ท่านจะเรียกกันนะที่ท่านได้รู้ได้เห็นหมดแล้วไอ้ระบอบเผด็จการนี้แหละครับที่มันเป็นบ่อเกิดของระบบตุลาการพิวัตรนะอันดับแรกมันเป็นระบอบนะครับระบอบมันเป็นตัวแม่ทั้งหมดนะเป็นตัวแม่มันแล้วมันก็คลอดลูกออกมาเป็นระบบตุลาการพิวัตรมันก็คลอดลูกออกมานะระบบตุลาการพิวัตรก็คือศาลแล้วมันก็คลอดลูกออกมาเป็นกองทัพเผด็จการคือกองทัพที่รับใช้แต่อำมาตย์รับใช้แต่เจ้าแล้วเอาไว้ฆ่าประชาชนนะต้องพูดกันแรงๆว่าเป็นกองทัพอุบาทนะมันมาจากตัวแม่มันคือตัวระบบนะระบบเผด็จการที่มันคลอดลูกออกมาเป็นพรรคการเมืองของฝ่ายเผด็จการที่วันนี้เนี่ยนะมันขยายพันธุ์เผยแพร่ออกมานะไม่ได้ทำหน้าที่เป็นพรรคการเมืองอย่างเดียวแต่มันทำเป็นแก๊งอันตรพานกวนเมืองสร้างเนี่ยเครือข่ายที่เป็นมวลชนที่เคลื่อนไหวโดยนะยึดแนวทางอนาธิปไตยไม่เคารพกฎหมายบ้านเมืองเปรียบเสมือนกับบ้านเมืองนี้ไม่มีคือไม่มีแปรเนี่ยครับ
ไอ้ระบอบนี่แหละครับมันเป็นตัวศัตรูหลักมันเป็นตัวศัตรูหลักของพวกเรานะระบอบมันออกลูกมาเป็นระบบตุลาการพิวัตรนี่คือตุลาการออกลูกมาเป็นระบบนะทหารเผด็จการรับใช้เจ้ารับใช้อำนาจไว้ฆ่าประชาชนที่เรียกร้องประชาธิปไตยครับก็ลูกออกมาเป็นพรรคการเมืองที่เลวร้ายคือพรรคประชาธิปัตย์นะอันนี้เนี่ยนะเป็นพรรคของฝ่ายเจ้าเป็นพรรคของฝ่ายอำนาจไม่ใช่พรรคของอภิสิทธิ์หรือไม่ใช่พรรคของไอ้ชวนนะอันนั้นคือตัวแสดงของเขาหรอกลูกสามคนวันนี้นะครับแล้วก็ออกลูกออกหลานตอนนี้ขยายพันธุ์นะไปถึงองค์กรอิสระและก็มีมวลชนอาณาธิปไตยนี่คือตัวศัตรูหลักของฝ่ายเรานะครับท่านผู้ฟังบอกแล้วว่าเมื่อกี้เนี่ยนะศัตรูหลักหรือว่าศัตรูพื้นฐานศัตรูหลักของเราก็คือตัวระบอบซึ่งประกอบไปด้วยพวกเนี้ยนะฮะอีกตัวหนึ่งที่เป็นศัตรูของเรานะก็คือบุคลากรนะบุคลากรของนะระบอบนะคือผู้ที่นะครับเป็นผู้ใช้อำนาจนะแทนเจ้าของระบอบนั่นเองนี่นะฮะตัวบุคคลทั้งตัวบุคคลและทั้งระบอบและทั้งระบบวันนี้เนี่ยรวมกันทั้งหมดเนี่ยนี่คือเป้าหมายที่เราจะต้องทำลายให้หมดเพราะอะไรเพราะว่าทั้งระบอบทั้งระบบและทั้งบุคคลพวกนี้ล้วนแต่เป็นฝ่ายเผด็จการและทำหน้าที่ปกป้องรักษาระบอบเผด็จการและใช้ระบอบเผด็จการนี่นะครับสร้างความเลวร้ายสร้างความเสียหายให้กับประเทศไทยอย่างใหญ่หลวงนับวันมีแต่ความเลวร้ายเพิ่มมากขึ้นคำพิพากษาของศาลแพ่งครั้งหลังสุดเป็นเครื่องหมายนะและนี่คือเป็นหลักฐานยืนยันที่ประจานไปทั้งโลกว่าประเทศไทยมิได้เคารพหลักการที่เป็นสากลนะครับมิได้เห็นแก่ความมั่นคงของชาติเป็นหลักมิได้เห็นแก่ประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักแต่กลับไปเห็นนะผลประโยชน์ของคนบุคคลเพียงตระกูลเดียวเป็นหลักและต้องการทำลายล้างบุคคลอีกตระกูลหนึ่งและก็ต้องการทำลายล้างฝ่ายที่ต้องการประชาธิปไตยและทำลายล้างนะระบอบประชาธิปไตยนี่ครับความเลวร้ายความรุนแรงความเลวร้ายความรุนแรงของนะระบอบเผด็จการราชาธิปไตยและระบบตุลาการพิวัตรรวมถึงกลไกนะบุคลากรทั้งหมดเนี่ยวันนี้ได้สร้างความเลวร้ายจนนะประชาชนไม่สามารถโดยเฉพาะพวกเรานะครับประชาชนโดยเฉพาะพวกฝ่ายประชาธิปไตยไม่สามารถปล่อยให้ระบอบเนี้ยคงอยู่และก็ส่งผลร้ายต่อไปต่อประเทศไทยและต่อประชาชนคนไทยอีกต่อไปเพราะมันจะทำให้ประเทศชาติเสียหายย่อยยับและประชาชนจะเกิดความทุกข์ยากลำบากมากขึ้นและอย่างไม่มีที่สิ้นสุดจึงจำเป็นที่พวกเราทุกฝ่ายที่จะต้องร่วมมือกันขจัดแล้วก็ค้นล้มระบอบเผด็จการนี้ออกไปจากประเทศไทยนะฮะพร้อมกับทำลายองค์กรเครื่องมือกลไกของระบอบนี้ให้หมดไปให้สิ้นซากนี่แหละครับท่านผู้ฟังครับนี่คือหลักการที่สำคัญในสถานการณ์อย่างนี้สิ่งที่เรานะจะต้องยกขึ้นมาอธิบายถึงการเคลื่อนพลถึงการเคลื่อนทัพถึงประกาศนะฮะลุกขึ้นมาต่อสู้จะต้องอ้างเหตุผลอย่างนี้เพราะนี่คือความจริงนี่คือตัวโลกที่เขายอมรับและนี่เป็นการต่อสู้ทางการเมืองไม่ใช่จะยกว่านายกปูถูกการแกล้งเรื่องข้อหาทุจริตเราจะต้องออกมาฆ่าประชาชนกันไม่ใช่เลยครับผมไม่มีภาควิจารณ์ใครนะครับใครที่ไปพูดอะไรไว้อย่างไรก็บอกแล้วว่าด้วยเหตุผลที่ได้อธิบายไปตั้งแต่ต้นแล้วแต่จ
จะพูดในสิ่งที่ว่าอะไรที่ควรจะพูดที่ควรจะชี้แจงต่อพี่น้องประชาชนและต่อนานาชาติสิ่งที่ผมยกเหตุผลไปสองข้อคือระบอบที่ผิดและระบบที่เลวร้ายที่เกิดมาจากระบอบรวมกระทั่งถึงบุคลากรที่รับใช้ระบอบเผด็จการอยู่นี้ได้สร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวงทำลายกระบวนการประชาธิปไตยทำลายหลักการประชาธิปไตยทำลายความมั่นคงของชาติและสร้างความทุกข์ยากเดือดร้อนให้กับประชาชนประเทศชาติทำลายเศรษฐกิจของชาติทั้งหมดนี้ล้วนแต่เป็นผลพวงจากระบอบเผด็จการและระบบตุลาการพิวัตรตลอดจนเครื่องมือกลไกบุคลากรของฝ่ายเผด็จการซึ่งเป็นหน้าที่ที่ประชาชนต้องทำลายล้างพวกนี้เพื่อที่จะทำให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากหายนะหลุดพ้นจากวิกฤตชาติเพื่อที่จะทำให้ประชาชนคนไทยนะครับได้กลับไปสู่ชีวิตที่ปกติเพื่อที่จะทำให้เศรษฐกิจของไทยนั้นกลับมาฟื้นตัวขึ้นมาใหม่เพื่อจะทำให้คนไทยนั้นอนาคตของลูกหลานคนไทยนั้นจะมีอนาคตสดใสดังนั้นเราจะต้องทำเพื่อนะสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เพื่อนายกปูนะครับต้องเข้าใจและใครที่ยกนายกปูขึ้นมาอ้างนั้นผมไม่ได้บอกว่าท่านอย่าไปรักนายกปูนะครับคนละเรื่องกันนะดังนั้นในสถานการณ์อย่างนี้นั้นนะกับการปกป้องนายกปูจากข้อหาทุจริตนั้นนะมันคนละเรื่องกันครับเดี๋ยวผมจะไปพูดในเรื่องประเด็นเรื่องข้อหาทุจริตเรื่องจะยกหลักการเรื่องทุจริตเรื่องจำนำข้าวอะไรนั้นเดี๋ยวก็ไปพูดกันแต่ในสถานการณ์นี้ที่รวมพลรวมคนเสื้อแดงพร้อมที่จะออกมาต่อสู้ทุกรูปแบบอย่างแตกหักนั้นจะต้องใช้หลักการที่ผมได้กล่าวไว้แล้วครับจึงจะถูกต้องไม่ใช่เพราะนายกปูถูกแกล้งเอาออกจากนายกยิ่งลุกขึ้นมาต่อสู้นะครับพี่หุ่นไส้ชัดเจนไหมฮะตรงนี้อยากจะทำความเข้าใจครับพี่หุ่นไส้ฟังที่ผมอธิบายเนี่ยครับชัดเจนชัดเจนไหมครับครับนะไม่ใช่เพราะเรื่องนายกปูถูกกล่าวหาเรื่องทุจริตนะครับและใครก็ตามที่บอกว่ามาการแกล้งนายกปูเรียกร้องออกมาฆ่ามาแกงกันอะไรกันนั่นนะอันนั้นเนี่ยนะครับท่านต้องไปทบทวนเพราะท่านกำลังทำเรื่องใหญ่ให้เป็นเรื่องกระจกท่านกำลังทำเรื่องที่สำคัญของประเทศเนี่ยกลายเป็นเรื่องนายกปูนะทุจริตจำนำข้าวมันคนละเรื่องกันนะต้องระมัดระวังนิดหนึ่งสถานการณ์อย่างนี้เพราะสถานการณ์ที่การเมืองเรากำลังรุกเขาเนี่ยเราอย่าทำให้ตกเป็นฝ่ายรัฐแบบโง่ๆนะครับก็ต้องเข้าใจกันและเมื่อกี้ก็บอกแล้วว่านะไม่ได้บอกว่าท่านอย่าไปรักนะนายกปูท่านรักได้ครับท่านคิดอยากจะช่วยนายกปูผิดไหมไม่ผิดหรอกครับแต่การช่วยเหลือนายกปูโดยการระดมคนออกมาอย่างนี้และก็มายกหลักนะว่าจะมาช่วยนายกปูเพราะโดนข้อหาทุจริตนั้นอันนี้เป็นการผิดพลาดในทางยุทธวิธีจริงๆนะครับการจะช่วยนายกปูได้หรือไม่ได้นั้นผมบอกท่านไปแค่ประโยคเดียวครับท่านไม่ต้องมานะประเภทเอาใจนายกปูประเภทอยากจะเฉลี่ยต้องการแสดงออกหรือจะทำงานเพื่อไปวางดินนะก็แล้วแต่ละครับแต่ผมบอกท่านแค่ประโยคเดียวนะถ้าแพ้แล้วหมาตัวท่านจะช่วยไม่ได้เลยถ้าแพ้ฝ่ายศัตรูเมื่อไหร่เนี่ยนะจะว่าจะช่วยนายกปูช่วยหมาตัวยังช่วยไม่ได้เลยอย่าได้นะเฉลี่ยกันในสถานการณ์สงครามกันได้มากให้มีสตินะการต่อสู้กับเขาไม่ใช่การเล่นละครพูดเอาใจแม่ยกนะปราศัยเสียงดังๆอาศัยเสียงปรบมือเพื่อสะใจไม่ใช่การต่อสู้กับศัตรูเนี่ยต้องวางแผนอย่างรอบคอบนะทางงานทั้งทางลับทั้งการเปิดเผยนะตามหลักรู้เขารู้เราและรู้เขาไม่ให้เขารู้เรานะครับไม่ใช่แค่รู้เขารู้เราอย่างเดียวนะไอ้รู้เขารู้เรานั้นยังไม่พอครับรู้เขาและก็ไม่ให้เขารู้เราครับและก็บางเรื่องนะไอ้ที่ไม่ควรพูดนะอย่าไปพูดเลยครับมันชนะได้แค่บนเวทีปราศัยมันชนะได้แค่นะในหมู่พวกเดียวกันสะใจปรบมือเสียงดังไงชนะด้วยการฟังเสียงปรบมือกัน
แต่ในการต่อสู้กันจริงๆนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าไม่จำเป็นต้องพูดครับการต่อสู้ไม่จำเป็นต้องโม้ไม่จำเป็นต้องพูดไม่จำเป็นต้องคูการต่อสู้กับศัตรูในทางการเมืองในสถานการณ์ที่ต้องเปลี่ยนระบอบนั้นถึงแม้ว่าท่านบอกว่าท่านไม่ได้คิดเปลี่ยนระบอบแต่ท่านจำเอาไว้สถานการณ์นี้มันไม่ใช่ท่านบอกว่าเป็นยังไงและเป็นอย่างนั้นมันเป็นของมันเองสถานการณ์นี้เป็นสถานการณ์ที่ต้องเปลี่ยนระบอบและเป็นสถานการณ์ที่ต้องปกป้องระบอบอย่างแตกหักดังนั้นวันนี้ลูกเจ้ามันถึงต้องออกมาเนี่ยนะมาโชว์หน้าโชว์ตาเพราะอะไรเพราะนี่คือคำตอบที่บอกไว้ชัดเจนวันนี้คือสถานการณ์ที่ฝ่ายปกครองมันรักษาระบอบของมันและมันยอมแตกหักเพื่อรักษาระบอบลูกเจ้าทั้งหลายออกมาเพราะว่าพ่อเขาไม่สามารถจะเข็นรถถุนออกมาแล้ววันนี้ต้องให้ลูกๆออกมาแล้วนี่มันชัดยิ่งกว่าชัดว่าเป็นสถานการณ์นะที่มันบังคับให้เปลี่ยนระบอบและเป็นสถานการณ์ที่มันบังคับว่ากูจะต้องปกป้องระบอบกูนะให้มันแตกหักกูไม่ยอมให้มันเปลี่ยนระบอบดังนั้นวันนี้เนี่ยนะเราต้องทำความเข้าใจเราต้องเข้าใจว่าสถานการณ์วันนี้คือสถานการณ์ที่อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยกูไม่ยอมให้มันเปลี่ยนระบอบกูจะต้องรักษาระบอบกูไว้นะเยี่ยงด้วยชีวิตกูจะต้องรักษาระบอบกูไว้ด้วยชีวิตนี่แหละครับนี่คือฝ่ายหนึ่งคือฝ่ายอำมาตย์หรือว่าฝ่ายราชาธิปไตยเนี่ยมันเป็นสภาพบังคับให้เขาเนี่ยจะต้องนะปกป้องระบอบของเขาไว้ยื่นชีวิตอีกฝ่ายหนึ่งคือฝ่ายประชาธิปไตยวันนี้ตื่นขึ้นมาอย่ามัวแต่เฉลี่ยกันนะตื่นขึ้นมารับรู้เลยว่าอีกฝ่ายนั้นเขาจะปกป้องนะยื่นชีวิตและเขามองเห็นแล้วว่าถ้ายังมีตระกูลชินวัตรอยู่ยังมีพวกฝ่ายประชาธิปไตยนะอยู่และยังเคลื่อนไหวต่อไปนั้นโอกาสที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงระบอบนั้นมันจะมีสูงดังนั้นวันนี้เขาจะต้องคิดทำลายล้างฝ่ายเรานะให้ขึ้นกล้าดังนั้นสมชายวงศ์สวัสดิ์นะจะไปเจรจาหรือใครจะไปเจรจานั้นผมไม่อยากจะไปวิพากษ์วิจารณ์หรอกครับขณะที่ประชาชนนะประชาชนเนี่ยนะเขาเจ็บแค้นเขาต้องการต่อสู้ให้มันแตกหักเขาไม่ต้องการประเทศไทยอยู่ภายใต้การปกครองอย่างเงี้ยอีกต่อไปแต่ไอ้คนบางคนนะด้านหนึ่งก็บอกว่าประชาชนออกมาต่อสู้อีกด้านหนึ่งก็ไปเจรจาตะเอกับเขาเพื่อที่จะเคลียร์ปัญหาของตัวเองนี่ครับไอ้อย่างนี้ผมไม่ต้องวิพากษ์วิจารณ์อะไรหรอกนะครับท่านวิพากษ์วิจารณ์กันมาพอแรงแล้วอย่ามาถามผมเลยนะให้ท่านไปวิพากษ์วิจารณ์กันเองและอย่าได้มาพูดนะครับว่าไม่ว่าเรื่องอะไรมันจบลงด้วยบนโต๊ะเจรจาไอ้ที่ปากไอ้อย่างนี้เนี่ยนะอย่าคิดนะว่าประชาชนโง่ไอ้การที่คุณไปเจรจากับเขาถามว่าคุณเจรจาบนพื้นฐานอะไรคุณเจรจากับเขาเพื่อที่จะแก้ปัญหาให้กับตัวเองใช่ไหมให้เมียของตัวเองให้พี่ตัวเองน้องตัวเองกันใช่ไหมที่คุณไปเจรจากับศัตรูที่มันคิดฆ่าล้างโคตรฆ่าล้างขบวนการประชาธิปไตยอยู่เนี่ยเพราะอะไรล่ะครับเพราะคุณกลัวเขาว่าจะมาเอาเรื่องเอาราวขอให้กลัวตัวรอดการปลุกให้ประชาชนออกมาสู้กันเพื่อแค่สร้างอำนาจต่อรองให้ได้แค่เจรจานะต่อรองผลประโยชน์กันอย่างนั้นเหรอครับดังนั้นใครก็ตามที่ทำอยู่อย่างนี้อย่าคิดว่าประชาชนกินข้าวอย่าคิดว่าประชาชนเขาไม่รู้ทันเขารู้ทันครับและไอ้วลีที่บอกว่านะไม่ว่าประเทศไหนจะต้องยุติกันด้วยการเจรจาขอโทษครับท่านจำที่ปากใครมาพูดวันหลังท่านจำมาให้หมดนะไอ้คนที่ชอบพูดว่าแล้วทุกอย่างจะต้องจบด้วยการเจรจานั้นท่านจำเอาไว้เลยครับท่านจำที่ปากใครมาก็วันหลังเนี่ยนะขอให้เอาที่ปากเข้ามาพูดกันให้หมดการเจรจานะครับมันจะเกิดขึ้นได้เมื่อดุลอำนาจนะ
มันไม่ต่างกันและการเจรจาจะเกิดขึ้นได้และสำคัญที่สุดต้องการเจรจาในขณะที่เรามีดุลอำนาจที่เหนือกว่าฝ่ายศัตรูนี่คือหลักการเจรจาครับท่านจำไว้ในการเมืองเนี่ยเขาไม่เจรจาหนบแนมไอ้เจรจาต่อรองกันว่าอย่ามาเอาเรื่องทุจริตฉันและฉันจะแบ่งเงินที่ฉันทุจริตไปให้พวกท่านไอ้เจรจาอย่างนี้ก็เรียกว่าเจรจาเหี้ยๆครับมันไม่ใช่เจรจาการเมืองมันไม่ได้เป็นเจรจาเพื่อประเทศชาติเพื่อประชาชนการเจรจาจะเกิดขึ้นได้หลักสำคัญคือดุลอำนาจต้องไม่ต่างกันและที่สำคัญที่สุดนะครับฝ่ายที่จะได้เปรียบจากการเจรจาคือฝ่ายที่ถือดุลอำนาจที่เหนือกว่าอีกฝ่ายหนึ่งถ้าฝ่ายเสื้อแดงมีอำนาจเหนือกว่าฝ่ายเขาแน่นอนแล้วครับเจรจาได้ไม่ได้และเจรจาได้ไม่ได้หมายความว่ารบไปเราก็ชนะนะเราก็ไม่อยากที่จะรบต่อเจรจาได้แต่การเจรจาในวันที่ดุลอำนาจเราเหนือกว่านั้นเราสามารถกำหนดข้อตกลงที่เป็นคุณกับฝ่ายเราได้นี่คือหลักการเจรจาไม่ใช่วันนี้นะเขากำลังเหยียบย่ำเราอำนาจเขากองทัพทั้งหมดยังอยู่กับเขาเลยกับเขานะและเขาทำอะไรได้กฎหมายอะไรทุกอย่างอยู่กับเขาและเราไปเจรจาเราไปเจรจาเพื่ออะไรครับเจรจาเพื่อยอมแพ้และก็ขอผลประโยชน์โดยเอาเงินไปยัดให้เขาใช่ไหมล่ะมันไม่มีมันไม่มีเหตุผลอะไรที่ต้องเจรจาตอนนี้ตอนนี้มันต้องคิดสู้ครับจะแพ้จะชนะอีกเรื่องหนึ่งเดี๋ยวผมก็จะพูดให้ชัดว่าวันนี้สู้ไปแล้วมันแพ้หรือชนะมันอีกเรื่องแต่วันนี้ฝ่ายประชาธิปไตยจะต้องจุดไฟปฏิวัติขึ้นมากองหนึ่งไม่ว่าไฟปฏิวัติเนี้ยนะครับมันจะประสบความสำเร็จหรือไม่แต่ว่าไฟปฏิวัติเนี้ยมันจะต้องลุกลามต่อไปในอนาคตมันจะต้องเผาผลาญฝ่ายเผด็จการไม่ให้เหลือนี่คือสิ่งที่เราต้องคิดครับไม่ใช่ว่าแอบไปแอบไปจุดเจรจากันอายเขาไหมก็เอามาประจานนั่นแหละและไม่ใช่ข้อมูลฝ่ายเสด็จเขาออกมาด้วยนะแล้วก็รู้กันนะวันนี้ผมเช็คแล้วเป็นเจรจากันจริงอย่ามาแก้ตัวนะนี่แหละครับดังนั้นนะวันนี้เนี่ยเราจะต้องทำหน้าที่ให้ดีที่สุดในตอนนี้เมื่อประเทศไทยนะครับถูกระบอบเผด็จการและก็ได้รับผลร้ายจากระบบเผด็จการวันนี้จนถึงขั้นที่ว่าตุลาการมิได้ทำหน้าที่ของฝ่ายตุลาการแต่กำลังทำหน้าที่นะเป็นฆาตกรรมเป็นฆาตกรทางการเมืองกำลังนะกระทำการฆาตกรรมนะฝ่ายบริหารกำลังกระทำการฆาตกรรมนักการเมืองผู้บริสุทธิ์ผู้ไปหาประชาธิปไตยนี่คือเหตุผลและนี่คือความชอบธรรมที่ฝ่ายประชาธิปไตยจะต้องยึดถือเป็นหลักและนี่คือจุดรวมใจนี่คือเหตุผลรวมนี่คือจุดรวมใจนี่คือสิ่งที่เราจะต้องเรียกร้องให้ทุกคนออกมาสู้เพื่อหลักการตรงนี้เราจะไม่ยอมให้ระบบตุลาการพิวัตรมันทำลายล้างมันกลายเป็นฆาตกรมาทำฆาตกรรมกับฝ่ายบริหารและมาทำฆาตกรรมกับนักการเมืองผู้บริสุทธิ์นะครับท่านผู้ฟังนี่คือสิ่งที่เราจะต้องยึดหลักไม่ใช่เรื่องอื่นและวันนี้ไม่ต้องไปเจรจาใดๆทั้งสิ้นการเจรจานะเราจะต้องไม่เจรจาใดๆทั้งสิ้นเราจะต้องรบกับศัตรูลูกเดียววันนี้เป็นนาทีที่เราเข้าสู่สงครามแล้วนะวันนี้เราจะไม่มีการเจรจาจนกว่าเรามีอำนาจเหนือกว่าฝ่ายศัตรูจะเปิดเจรจาต้องเจรจาภายใต้เงื่อนไขที่เรากำหนดนี่แหละครับนะผมจะไม่ตอบคำถามของท่านแต่ข้อๆนะแต่ว่าในคำที่ผมได้พูดนั้นมันจะค่อยๆเคลียร์คำถามที่ท่านถามมาเองเลยนะครับ
หรือว่าถ้าคำถามอันไหนที่ยังไม่ได้ตอบเดี๋ยวพี่อุดไซค่อยหยิบยกขึ้นมาถามใหม่ก็ได้นะครับพี่อุดไซครับผมครับวันนี้ผมจำเป็นต้องพูดอธิบายกันหนักๆ นะและก็หลักๆ กันอย่างนี้เพราะว่าสติสปะไม่ได้ในสถานการณ์อย่างนี้เขาคิดฆ่าพวกเราทุกคนนะครับและพวกเรายังไปทำหน่อมแนมนะหนึ่งเลิกเฉลี่ยปูและไอ้ที่ยกตำรายกปูขึ้นมานำหน้าวันนี้นั้นไม่ได้เป็นยุทธวิธีที่ฉลาดหรอกครับผมบอกให้วันนี้มันต้องยกหลักการของประเทศเสียหายจากระบบการปกครองและกลไกนะทุกตัวของระบบนี้เราต้องยกเรื่องนี้ขึ้นมาไม่ใช่ไปยกเรื่องนายกปูโดนทุจริตจำนำข้าวมันคนละเรื่องกันเรื่องที่ใหญ่ที่สุดวันนี้มันไม่ใช่เรื่องทุจริตจำนำข้าวแต่มันเรื่องที่ศาลแพ่งนะวันนี้ไม่ได้สั่งให้ยกเลิกพรกฉุกเฉินแต่สั่งห้ามไอ้อย่างนี้นะมันเลวร้ายมันหนักกว่านะคุณกำลังส่งเสริมให้โจรนะมันเข้าไปปล้นบ้านประชาชนประชาชนไปร้องให้คุณจับโจรนะคุณบอกว่านะไม่ได้ต้องให้โจรมันปล้นให้หมดคุณอย่าไปทำอะไรโจรนะไอ้ศาลเหี้ยอย่างนี้ไอ้คำพิพากษาเหี้ยอย่างนี้เนี่ยนะวันนี้โลกทั้งโลกเนี่ยนะเขาหัวเราะผมอยู่ต่างประเทศเนี่ยนะเขาหัวเราะเขาบอกคนไทยบ้าหรือยังไงยังไปยอมรับกันได้อีกเหรอนี่คือเรื่องที่ยอมรับไม่ได้ไม่ใช่บอกว่าวันนี้มาเอาเรื่องทุจริตนายกปูเลยต้องออกมาฆ่าแกงกันคนละเรื่องเสียของวันนี้มันเป็นวันที่ต้องต่อสู้เพื่อประเทศชาติเพื่อประชาชนนะกลับพลิกกลับไปเอาเรื่องแค่นายกปูนะหรือว่าไม่บอกพ่วงไปด้วยล่ะจะช่วยเจ๊แดงด้วยนี่นะครับเอาละนะหวังว่าประเด็นนี้คงเคลียร์ทีนี้เมื่อเราดูแล้วว่าเราจะยกอะไรขึ้นมาต่อสู้และก็เรื่องอะไรนะควรจะพูดหรือควรจะไม่พูดนะนปชควรจะพูดควรจะทำอะไรหรือไปทำอันนั้นไปคิดเอาเองนะครับไปคิดเอาเองแต่นะบอกแล้วว่าสถานการณ์อย่างนี้นั้นอีกฝ่ายมันคิดทำลายล้างเราให้สิ้นซากด้วยนะดังนั้นเนี่ยเราหนึ่งอย่าขู่สองจะทำอะไรเขาบางเรื่องบางราวไม่ต้องออกไปพูดบนเวทีแบ่งหน้าที่กันทำวันนี้ผมจะไม่ไปพูดถึงนะเรื่องของนปช.เพราะอย่างน้อยที่สุดผมได้ประกาศไปแล้วว่าผมให้กำลังใจนปช.และแม้กระทั่งรัฐบาลผมก็ให้กำลังใจรัฐบาลแม้กระทั่งนายกปูผมก็ให้กำลังใจนายกปูไม่ว่าจะโดนข้อหาทุจริตจะทุจริตหรือไม่ทุจริตวันนี้มันไม่ใช่เรื่องเพราะผมไม่ได้ช่วยนายกปูผมไม่ได้ช่วยใครวันนี้ผมกำลังช่วยชาติวันนี้ผมกำลังช่วยชาติช่วยแผ่นดินชีวิตผมต้องชีวิตผมทำเนี่ยผมทำเพื่อชาติเพื่อแผ่นดินสถานการณ์อย่างนี้สถานการณ์ที่เราจะต้องมาต่อสู้เพื่อชาติเพื่อแผ่นดินถึงแม้ผมจะไม่สบายถึงแม้ผมจะลำบากนะเมื่อกี้ผมก็ก่อนรายการก็ฝากให้พี่บุตรไซนั่นนะไว้เอาฝากไว้ให้พวกเราทุกคนไม่ใช่แต่พวกผมไม่ใช่เฉพาะพวกผมนะครับมีหลายคนก็พูดมาลักษณะจะให้กำลังใจหรือจะอะไรก็ไปทราบได้เลยครับก็บอกว่าจริงๆแล้วอย่างผมอย่างนี้นะควรจะอยู่สบายได้แล้วนะชีวิตมันต้องมาลำบากอย่างนี้เนี่ยนะจริงๆแล้วไม่ใช่เพราะว่าเราทำผิดแต่เพราะเราทำถูกต่างหากแล้วมันก็ไปตรงกับหลายคนนะบางคนที่เขาเขียนเอาไว้เป็นนะเป็นข้อคิดนะครับเป็นข้อคิดที่เขาบอกว่าบางครั้งนะคุณประสบกับความยุ่งยากลำบากไม่ใช่เพราะว่าคุณทำสิ่งที่ผิดแต่เพราะว่าคุณกำลังทำสิ่งที่ถูกต้องต่างหากล่ะดังนั้นผมก็ขอให้ข้อคิดเนี่ยสำหรับนักต่อสู้ที่มีอุดมการณ์ทั้งหลายอย่าย่อท้อชีวิตพวกเรามันต้องลำบากเพื่อให้ประชาชนและลูกหลานของเราสบายครับพวกเราไม่มีทางสบายหรอกครับนอกจากไอ้พวกที่มันเลวร้ายนะบอกให้ประชาชนลุกขึ้นสู้แล้วมันแอบไปเจรจากันไม่ว่าจะเจรจากับคุณหญิงนะกับท่านผู้หญิงวิริยาไม่ว่าจะไปเจรจากับไอ้เหี้ยนางสนองพระโอษฐ์หรือว่าเจรจากับใครที่ไหนล่ะครับให้ประชาชนออกมาสู้แล้วพวกมันแอบไปเจรจาไอ้พวกเหี้ยพวกเลวร้ายนะพวก
เลวร้ายพวกคิดแต่ว่านะเอาชีวิตประชาชนเป็นเครื่องมือท่านก็ไปดูเองแล้วกันว่ามีใครบ้างแต่สำหรับพวกเรานั้นชีวิตนี้ทั้งชีวิตเนี่ยมันไม่ได้สบายหรอกครับท่านจำมาไว้เถอะนะไม่มีนักชีวิตนักปฏิวัติคนไหนจะได้สบายจนกว่าปฏิวัติสำเร็จนะบางคนก็นะไม่ได้สำเร็จหรอกครับในชีวิตของตัวเองก็ไปสำเร็จอีกยุคหนึ่งดังนั้นในวันนี้เนี่ยพวกเราเนี่ยนะผมก็ให้กำลังใจด้วยกันด้วยการให้รับรู้ความจริงกฎเกณฑ์ของมันว่าชีวิตเรามันไม่สบายหรอกครับอย่าไปหาความสบายแต่เราจะต้องไม่ทิ้งอุดมการณ์เราจะต้องไม่ทิ้งอุดมการณ์ไม่ไปเจรจากับศัตรูเพื่อแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ซึ่งกันและกันและให้ประชาชนไปตายเราอย่าทำเด็ดขาดสำหรับโคตรพ่อโคตรแม่ใครทำก็จ้างหนีแม่มันนะครับวันนี้ขอพูดกันแบบหยาบๆสักคำขอโทษนะครับนะต้องขออภัยด้วยที่อาจจะพูดจานะไม่สุภาพไปนะเพราะประชาชนก็เจ็บปวดมากวันนี้นะที่เขาทวงผมเนี่ยพอเขารู้เรื่องนี้เนี่ยนะขณะที่ประชาชนเขาพร้อมที่จะสู้ทุกรูปแบบขณะเดียวกันเนี่ยแอบไปเจรจากันเพราะว่าตัวเองนะฮะมีความผิดข้อหาทุจริตเข้าไปพ่วงเมียตัวเองแล้วก็แอบส่งกันเข้าไปเจรจาอ้างว่าเจรจาและยุติความรุนแรงอะไรสารพัดจริงๆแล้วไม่ได้ใช่เลยครับประชาชนบางคนก็ร้องไห้ก็คุยกับผมนี่ผมเรียนท่านผู้ฟังจริงๆเขาโกรธเขาเกลียดไอ้เถื่อนแต่วันนี้สถานการณ์ที่จะสู้รบอย่างนี้ไอ้เรื่องอย่างนี้มันออกมาแล้วก็เช็คแล้วด้วยว่ามันเป็นเรื่องจริงผมยังถามยืนยันเขาว่าคุณจะไปหาข่าวให้ตรงก่อนที่ว่ามันจริงหรือไม่จริงเขาบอกว่าเรื่องนี้เขายืนยันว่าเป็นเรื่องจริงเขาเจ็บปวดมากดังนั้นใครก็ตามที่ไปทำเหี้ยทำระยำมาไว้ให้รับรู้ไว้ด้วยว่าวันนี้ประชาชนเนี่ยนะเขารู้สึกยังไงผมไม่รุนแรงอะไรนะครับผมไม่มีอารมณ์อะไรมากมายหรอกครับแต่ว่ามันเจ็บปวดแทนกันในบางครั้งถึงต้องบอกว่าพวกเราบางครั้งจะเจ็บปวดจะยุ่งยากยังไงก็ต้องทนเพราะเราเกิดมาเพื่อทำให้คนอื่นสบายเพื่อให้ลูกหลานสบายไอ้เราจะไปหาความสบายไม่มีหรอกครับนะทีนี้เรามาคุยกันต่อเรามาคุยกันต่อเรื่องนะที่เรากำลังเผชิญอยู่วันนี้โดยเฉพาะเรื่องที่บอกว่าการต่อสู้ครั้งนี้นะเราจะชนะหรือเราจะแพ้ก่อนที่จะถึงเรื่องนั้นก็เอาเรื่องกองกำลังกัมพูชากองกำลังเขมรท่านอย่าไปใส่ใจนะครับวันนี้มันอ้างเรื่องกัมพูชามันอ้างเรื่องทุจริตคอร์รัปชันมันอ้างเรื่องขายชาติมันอ้างสารพัดในสถานการณ์สงครามนั้นนะมันไม่ใช่สงครามแค่เอาอาวุธมาฆ่ากันมันยังเป็นการสงครามเชิงจิตวิทยาในเชิงข่าวสารนะครับในเชิงข้อมูลข่าวสารมันทำสงครามไปพร้อมๆกันดังนั้นวันนี้เรื่องอะไรก็แล้วแต่นะครับที่ฝ่ายเผด็จการหรือฝ่ายไอ้เครือบมันยกมาอ้างนั้นไอ้ฝ่ายเราให้จำมาไว้ด้วยว่านั่นคือการโจมตีแต่ไม่ใช่ว่าฝ่ายเรารับฟังสิ่งที่มันโจมตีไม่ว่าใช้ของกำลังเขมรเข้ามาช่วยอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับยกตัวอย่างเนี่ยและเราอยู่เฉยๆไม่ใช่ฝ่ายเสื้อแดงนะฝ่ายเสื้อแดงก็ต้องตอบโต้หรือว่าทำสงครามข่าวสารสงครามข้อมูลข่าวสารหรือว่าสงครามสื่อให้ทันอันนี้ก็ต้องทำสงครามกันไปการทำสงครามนะอย่างนี้การสื่ออย่างนี้นั้นผมไม่ต้องอธิบายหรอกครับขอให้ท่านนะและผมเชื่อว่าหน่วยที่จะตอบโต้ไม่ว่าการข่าวไม่ว่าการประชาสัมพันธ์ไม่ว่าข้อมูลข่าวสารนะในโซเชียลมีเดียหรือว่าในสื่ออื่นๆวันนี้ผมเชื่อว่าฝ่ายเราก็ต้องทำเพราะถ้าไม่ทำก็เสร็จเขาอะนะถ้าฝ่ายเราโง่ไม่ทำก็ช่วยไม่ได้แต่ผมคิดว่ายังไงยังไงเรื่องนี้เด็กก็คิดออกว่าต้องตอบโต้และการที่เขายกเรื่องกองกำลังนะเขมรมานั้นผมเห็นพระราดอนเขาก็ตอบโต้ออกมานะครับมีพวกเราก็โทรมาแจ้งผมว่าพระราดอนนะ
มันก็คงหมายความว่าพลโทปราดอนและพลเอกปราดอนเนี่ยนะที่อยู่ฝ่ายความมั่นคงเนี่ยได้ตอบโต้ออกมาแล้วบอกว่านะอาวุธที่ใช้ก็เป็นอาวุธทหารและคนที่ถูกจับได้ก็เป็นทหารซึ่งจะมาอ้างว่าเป็นอดีตทหารหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยซึ่งอันนี้มันพิสูจน์ได้ชัดว่าไม่ใช่กองกำลังเขมรเมื่อไม่ใช่กองกำลังเขมรมันจะต้องรุกกลับเข้าไปว่าทำไมพวกนี้จึงนะพยายามโยงให้ประชาชนนะคนเกลียดชังเสื้อแดงเพราะว่าเสื้อแดงไปเอากองกำลังต่างชาติมาฆ่าคนไทยนี่แหละครับท่านผู้ฟังครับนี่คือสิ่งที่เขากำลังสร้างความเกลียดชังโยงความผิดมาสร้างความเกลียดชังว่าเราไปเอาเขมรมาฆ่าคนไทยอันนี้เราจะต้องนะดำเนินการเรื่องนี้ไม่เพียงจะตอบโต้ด้านข่าวสารพิสูจน์ว่าไม่ใช่เขมรอย่างเดียวแต่ต้องอธิบายให้รู้ว่าสาเหตุที่เขาทำอย่างนี้เขาต้องการให้ประชาชนได้เกลียดชังและอยู่ดีๆเรากำลังชักศึกเข้าบ้านอยู่ดีๆเราสู้กันในประเทศวันนี้เรากำลังนะกำลังไปสร้างศัตรูนอกประเทศนะกับมิตรประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาอีกใครกันแน่ล่ะที่จะทำให้กองกำลังกัมพูชานะต้องมาฆ่ามาแกงกับคนไทยไม่ใช่ฝ่ายแดงมันเป็นฝ่ายของไอ้เทือกมันเป็นฝ่ายของอับพวกใจอมาตย์และก็นะลากยาวไปถึงเบื้องหลังประเทศไทยภายใต้การปกครองในยุคภูมิพลนี่แหละครับประเทศไทยไปหนุนหลังนะไปช่วยนะยิงปืนใหญ่จากฝั่งไทยเข้าไปช่วยเขมรแดงซึ่งเขมรแดงเนี่ยคนไทยก็รู้คนทั่วโลกก็รู้ว่าเขมรแดงนั้นนะครับถ้าใครดูหนังเรื่อง Killing Zone นะจะรู้ดีว่าเขมรแดงนั้นมันเป็นซ้ายตกขอบที่ล้าหลังที่สุดในโลกเป็นขบวนซ้ายตกขอบที่ล้าหลังที่สุดในโลกนะฮะที่เกิดขึ้นบนโลกนี้และมันได้ตายสูญหายไปแล้วคือยุคพลพดหรือว่าที่เขาเรียกว่าระบอบพลพดไอ้ระบบเผด็จการเนี่ยซ้ายสุดขั้วที่ล้าหลังที่สุดเนี่ยกลับได้รับการสนับสนุนจากกษัตริย์ไทยและนี่แหละครับมีส่วนร่วมในการฆ่าประชาชนคนเขมรไม่ใช่เขมรมาฆ่าคนไทยต่างหากบอกเข้าไปอย่างนี้เอาปฏิเลยนะในเนี่ยนะครับในเฟซบุ๊กในอะไรเอาไปลงกันเลยให้เขารู้นี่แหละครับคืออำมาตย์ไทยมันเลวร้ายไม่ใช่เฉพาะฆ่าประชาชนคนไทยแต่มันจะไปส่งเสริมให้เขมรแดงเนี่ยฆ่าคนเขมรอีกคิดดูแล้วกันว่ามันเลวร้ายขนาดไหนและนี่คือผมยกตัวอย่างแค่นั้นเองว่าลักษณะการโต้ตอบการทำสงครามนะข่าวสารต่างๆพวกนี้เนี่ยคุณก็ทำสงครามไปในสถานการณ์อย่างนี้ใครที่ถามมาว่าเขามาว่าอย่างนั้นเพราะต้องการอย่างนี้เพราะต้องการอย่างนั้นนะวันนี้อย่าได้แสดงความอ่อนแอหรือว่างอแงนะฮะเราจะต้องตื่นขึ้นมายอมรับสถานการณ์ที่แท้จริงสถานการณ์วันนี้คือสถานการณ์เอาชีวิตเข้าสู้กันนะชีวิตเป็นเดิมพันกันนะครับไม่ใช่เป็นสถานการณ์ที่ร้องแรกแห่กระเชอไม่ใช่เป็นสถานการณ์ที่จะตะโกนโวยวายว่าไม่ได้รับความยุติธรรมในนะเวลาสงครามนั้นเขาไม่ร้องไห้เขาไม่งอแงนะเขาไม่รีบร้องขอความเห็นใจจากใครครับเขามีแต่ว่าจะต้องต่อสู้กับฝ่ายศัตรูทำลายคู่ต่อสู้ให้ได้มากที่สุดนะแล้วก็ต้องทำลายให้สิ้นซากได้ยิ่งดีนี่คือสิ่งที่ต้องทำในยามนี้ไม่ใช่ร้องไห้โอดโอยนะโวยวายมันไม่ได้นะครับนั่นคือนะผมบอกไปแล้วนั่นคือสงครามด้านหนึ่งคือสงครามด้านนะการสื่อนะด้านข้อมูลด้านสื่อก็ทำกันไปอีกด้านหนึ่งนั้นคือการสงครามจริงๆด้วยการใช้อาวุธและการใช้อาวุธเข้าไปต่อสู้กันนั้นไม่ใช่ไปลากปืนเดินมายิงกันเหมือนในหนังและเหมือนในหนังคาวบอยก็ไม่ใช่นะครับก็ไม่ใช่นะครับ
วันนี้เนี่ยและการต่อสู้วันนี้นั้นอย่าลืมนะผมพูดรายละเอียดไม่ได้หรอกครับแต่ขอบอกกันตรงๆนะอันนี้ก็พอบอกได้หัวใจของการต่อสู้อยู่ที่กรุงเทพครับถามว่าทำไมอยู่ที่กรุงเทพคำตอบก็คือว่ากรุงเทพเป็นที่รวมไว้ในทุกสิ่งทุกอย่างและถ้าพวกเราต่างจังหวัดทั้งหมดรวมกระทั่งพวกเราในกรุงเทพเราเปิดยุทธการ10 20 30จุดในกรุงเทพพวกมันต้านไม่อยู่หรอกครับรับมือไม่อยู่หรอกครับและก็ไม่ใช่30จุด50จุดเพิ่มเป็น100จุดด้วยดังนั้นให้รู้ด้วยว่ารู้เขาคือจุดอ่อนของพวกมันอยู่ที่กรุงเทพต่างหากล่ะนะอย่าไปคิดว่าจุดแข็งมาอยู่ที่กรุงเทพอย่าได้ไปคิดว่ารถถังมาอยู่ที่กรุงเทพอย่าได้ไปคิดว่าโอ้ยกองทหารมาอยู่ที่กรุงเทพผมบอกให้เลยวันนี้ทหารออกมาก็เป็นเป้าทหารวันนี้ทำไมถึงไม่กล้าออกต้องไปแฝงอยู่กับพวกไอ้เถื่อนทำไมทหารวันนี้ถึงไม่กล้าประกาศยึดอำนาจทีก็ถ้าออกมาก็เป็นเป้านอกจากว่าถ้าทหารจะออกมาจะต้องออกมาประกาศยืนหยัดอยู่ฝ่ายประชาธิปไตยเท่านั้นจดจำเอาไว้เลยครับดังนั้นวันนี้ได้ให้รู้ว่าในกรุงเทพเราไม่มีแพ้หรอกครับรบให้ตายวันนี้มันไม่ใช่สงครามกองโจรที่รบกันในป่าสงครามกองโจรที่รบกันในเมืองทหารน่ะไม่มีทางสู้ตำรวจได้หรอกปืนยาวไม่มีทางสู้ปืนสั้นได้และก็การต่อสู้ไม่มีใครที่มียุทธวิธีที่เหนือกว่าวิธีการต่อสู้ของประชาชนประชาชนเขาจะคิดวิธีการต่อสู้ขึ้นมาท่ามกลางการต่อสู้ไม่เชื่อท่านคอยดูถ้าพูดให้มันทันสมัยให้เข้ายุคสมัยเขาเรียกว่าระบบ QCอย่าลืมว่าการทำสงครามในยุคนี้และการต่อสู้ครั้งนี้นั้นมันเป็นการต่อสู้ในเมืองในกรุงเทพคนที่ทำ QC ได้คือคนที่ปฏิบัติจริงคนที่รู้เรื่อง QC ดีที่สุดก็คือประชาชนและตำรวจครับไม่ใช่ทหารให้มึงไปฝึกรบพิเศษให้ถึงเป็นหน่วยซีนนะที่อดอยากอยู่ในป่าด้าน10วัน20วันเป็นเดือนอยู่ได้นั่นนะแต่ในกรุงเทพนะคนละเรื่องกันครับดังนั้นหน่วยซีนก็หน่วยซีนเลยครับให้มันมาซีนอยู่ในกรุงเทพเนี่ยนะเดี๋ยวมันก็เจอของจริงนะเดี๋ยวก็เจอของจริงแล้ววันนี้ไม่ต้องไปโม้ครับอย่าไปโม้บนเวทีเด็ดขาดที่ผมออกมาพูดให้ท่านรู้ว่าเราไม่ได้มีจุดอ่อนหรอกครับในกรุงเทพท่านอย่าเข้าใจผิดพวกฝ่ายมันต่างหากว่าเป้าของเราอยู่ในกรุงเทพทั้งนั้นขอให้พวกเราสู้จริงทำจริงเถอะเป้ามันมีแต่เป้านิ่งมีแต่เป้าเคลื่อนไหวเราเห็นชัดหมดแล้ววันนี้ขอให้เราทำจริงแบ่งหน้าที่วันนี้เป็นวันที่ไม่ใช่โอดโอยคร่ำครวญแต่วันนี้เป็นวันที่ต้องวางแผนกันอย่างมีระบบและจะต้องเป็นความลับอย่างที่สุดไม่ใช่เอามาโม้กันบนเวทีไม่จำเป็นเลยครับและวันนี้ประโยคที่ควรที่จะพูดมากที่สุดของคนเสื้อแดงคือประโยคที่บอกว่ามึงจะพูดอะไรมานะกูไม่ฟังทั้งนั้นเพราะวันนี้กูไม่ยอมให้มึงปกครองประเทศนี้ต่อไปไม่จำเป็นต้องไปให้ผลอะไรครับวันนี้ท่านจะไปให้เหตุผลอะไรกับพวกโจรอะไรกันวันนี้ท่านจะไปให้เหตุผลอะไรกับฝ่ายเผด็จการสถานการณ์นี้ไม่ใช่สถานการณ์โต้วาทีสถานการณ์วันนี้เนี่ยบอกเลยว่ากูจะไม่ไว้พวกมึงแม้แต่คนเดียวกูจะต้องกวาดล้างพวกมึงสถานการณ์วันนี้มันเริ่มจากการเป็นผู้นำจะต้องเด็ดขาดผู้นำจะต้องไม่ไปพูดมาก
วันนี้ผู้นำไม่จำเป็นต้องไปพูดแบบไปมีเสียงปรบมือแต่วันนี้ต้องพูดกันตรงๆเลยว่ากูจะไม่ยอมให้มึงปกครองกูต่อไปเพราะว่าระบบการปกครองเนี่ยมันเป็นระบบเผด็จการสร้างแต่ความเสียหายย่อยยับให้ประเทศชาติพวกเราฝ่ายเสื้อแดงขอรักษาประเทศนี้ชาตินี้เอาไว้ให้ลูกหลานใครไม่อยู่ข้างเสื้อแดงก็เตรียมตัวไว้เพราะเราเป็นศัตรูกันแล้ววันนี้เราเรียกไม่ได้เราไม่ได้รบกับประชาชนแต่เรารบกับพวกฝ่ายเผด็จการถ้าใครไปอยู่ฝ่ายเผด็จการก็รบเราเท่านั้นมันจะต้องเด็ดขาดไม่ใช่ไปพูดเรื่องอื่นไม่ใช่ต้องไปโม้นี่ครับท่านผู้ฟังวันนี้เป็นวันที่เราจะต้องวางแผนและเป้าของเรานั้นกรุงเทพนี่แหละครับไม่ใช่ที่อื่นแล้วครับอย่าไปคิดจะเสียเวลาและการต่อสู้ครั้งนี้นั้นบนดินไม่จำเป็นต้องพูดอะไรครับบนดินพูดอย่างที่ผมว่าประกาศหนึ่งให้ประชาชนรู้เหตุผลของการที่ไม่ยอมรับระบบการปกครองพูดให้ชัดครับอย่าไปอ้างว่าเพราะว่านายกปูอย่าไปอ้างว่าเพราะนายกปูโดนข้อหาทุจริตเราถึงลุกขึ้นมาสู้ไม่ใช่เพราะวันนี้เราจะปล่อยประเทศไทยและซึ่งเป็นของประชาชนทุกคนถูกระบอบเผด็จการเนี่ยมันทำลายล้างอีกต่อไปไม่ได้อีกแล้วนี่คือภารกิจที่เราจะต้องปกป้องประเทศนี่คือสิ่งที่เราจะต้องทำเพื่อลูกเพื่อหลานไม่ใช่ทำเพื่อนายกปูดังนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเราวางแผนกันครับผมไม่พูดมากหรอกครับเพราะว่าในสถานการณ์อย่างนี้พูดแค่นี้ก็เพียงพอแล้วได้ขอรับรู้ไปด้วยว่าการต่อสู้มันไม่ง่ายแต่มันก็ไม่ยากหรอกครับไม่ใช่ว่าอยู่ๆเราจะเอาชนะของง่ายๆอันนี้เราก็ต้องทำใจเอาไว้บอกแล้วจะต้องมีแผนระยะสั้นระยะยาวแต่สิ่งที่เราจะต้องไม่เปลี่ยนใจนั้นคือเราต้องต่อสู้จนกว่าเราชนะดังนั้นวันนี้ขอให้พวกเราที่เคยอยู่สบายเคยกินสบายเคยได้เที่ยวนะเที่ยวปักเที่ยวบาร์ขอให้พวกเราที่เคยอยู่สบายวันนี้ให้เตรียมรับกับสถานการณ์ที่ทุกข์ยากลำบากเราจะต้องยอมทุกข์ยากลำบากด้วยกันเพื่อวันสบายข้างหน้านะของลูกของหลานพวกเราวันนี้มีแต่ว่าเราจะต้องบอกให้ประชาชนมีสำนึกในการที่จะร่วมมือกันต่อสู้กับฝ่ายเผด็จการไม่ใช่ไปพูดเรื่องอื่นและวันนี้ไม่ต้องไปเกรงใจอย่าไปด่าแค่ศาลศาลมันไม่มีความหมายหรอกครับถ้าว่ากษัตริย์ระบบกษัตริย์นี่ไม่เอาด้วยต้องพูดกับประชาชนตรงๆจะด้วยวิธีการไหนก็ต้องประชาชนต้องให้รู้จริงๆว่าวันนี้เพราะระบบกษัตริย์นี้ไม่เห็นให้ลูกสาวกษัตริย์ออกมาถือหางถือก้านไอ้เทือกไอ้เทือกเนี่ยมันเป็นนักเลงอันธพาลมาตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแล้วนะและในทางการเมืองถามดูที่ว่ามันมีผลงานที่อะไรนอกจากความเหี้ยความประจำพรรคประชาธิปัตย์ก็แม้กระทั่งเมื่อก่อนที่มองคึกฤทธิ์เองซึ่งเนี่ยใกล้ชิดกับในรั้วในวังเองยังบอกว่านะสามล้อไม่ให้ขี่กะลีไม่ให้ขึ้นห้องแต่วันนี้ได้พวกที่กะลีไม่ให้ขึ้นห้องวันนี้ลูกหลานของเจ้าเนี่ยนะเข้ามาถือหางมาปกป้องให้พวกที่กะลีไม่ให้ขึ้นห้องไอ้อย่างนี้เนี่ยนะท่านยังไม่อธิบายประชาชนเลยรู้อีกเหรอและไอ้ประเภทนี้นะไปด่าไอ้เทือกมันนะบอกไอ้เทือกจะล้มล้างสถาบันกษัตริย์และพวกเราไม่ได้ล้มล้างสถาบันกษัตริย์อย่าทำเลยครับอย่าทำเลยครับใครที่พูดอย่างนั้นอย่าทำเลยไอ้เทือกมันไม่ได้ล้มล้างสถาบันหรอกครับมันรับใช้สถาบันต่างหากนะและที่บอกว่าพวกเราไม่ได้ล้มล้างสถาบันเนี่ยคุณจะล้มล้างหรือไม่ล้มล้างคุณไม่ต้องมาชักชวนใครนะครับถ้าสถาบันทำดีก็ไม่มีใครคิดจะล้มล้างหรอกแต่วันนี้สถาบันไปเข้าข้างฝ่ายเทือกมาคิดฆ่าพวกเราแล้วคุณยังไปกราบไหว้บูชามันอีกเหรอถามหน่อยที่คุณมีละคุณยังไปกราบไหว้บูชาเขาอีกเหรอมันไม่ได้เข้าเรื่องเลยนะดังนั้นในวันนี้พวกเราจะต้องเข้มแข็งและโดยเฉพาะวันนี้ผมจะพูดถึงโดยเฉพาะพวกเราที่อยู่ใต้ดินทั้งหลายเราจะต้องปฏิบัติการของเราอย่างเต็มที่เต็มความสามารถต่อไปนี้และเราไม่ต้องไปคำนึงว่านปช.เขาจะทำอะไรเพราะว่านปช.เขาก็ไม่ใช่เป็นศัตรูของฝ่ายเราแน่นอนพรรคเพื่อไทยก็ไม่ใช่เป็นศัตรูของฝ่ายเราแน่นอนแม้กระทั่งนายกปู
นะก็เขาก็ไม่ใช่เป็นศัตรูของฝ่ายเราแน่นอนดังนั้นวันนี้ผมขอพูดกับพี่น้องที่อยู่ใต้ดินทั้งหมดนะทุกหน่วยทุกเหล่าทุกหน้าที่เป้าหมายของเรารู้อยู่แล้วว่าอยู่ตรงไหนอย่างไรเราเข้าตีเป้าหมายของเราโดยที่เราไม่ต้องไปรอว่าฝ่ายไหนเขาจะมาร่วมมือกับเราหรือไม่ผมเชื่อว่าทุกคนทุกฝ่ายเขารู้หน้าที่ดีอยู่แล้วว่าจะต้องทำอะไรกันบ้างดังนั้นวันนี้ฝ่ายปฏิวัติฝ่ายที่ต้องการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยเพื่อให้ได้เปลี่ยนระบอบจริงๆนั้นต่อไปนี้เราจะต้องปฏิบัติการของเราโดยที่ไม่จำเป็นต้องออกมาประกาศหรือมาโม้กับใครไม่จำเป็นต้องให้ใครมาปรบมือให้เราไม่จำเป็นให้ใครต้องมานั่งเชียร์เราวันนี้ผมขอประกาศว่าเป็นวันที่ฝ่ายประชาธิปไตยประกาศอิสระภาพจากการปกครองในระบอบเผด็จการราชาธิปไตยที่มีกษัตริย์ภูมิพลเป็นประมุขและจะไม่ยอมและให้ประเทศไทยปกครองด้วยระบอบราชาธิปไตยต่อไปเราจะต่อสู้จนกว่าเราจะได้รับชัยชนะเราจะทำลายล้างฝ่ายศัตรูไอ้ราชาธิปไตยฝ่ายเผด็จการให้สิ้นซากเราไม่ได้เป็นศัตรูกับประชาชนแม้แต่คนเดียวแต่เราเป็นศัตรูกับระบบเผด็จการระบบและทั้งระบบที่ระบบเผด็จการเอามาใช้ไม่ว่าจะเป็นตุลาการไม่ว่าจะเป็นพรรคประชาธิปัตย์ไม่ว่าจะเป็นองค์กรอิสระไม่ว่าจะเป็นกองทัพถ้ายังยืนหยัดอยู่ฝ่ายเผด็จการนี่คือศัตรูของเราครับวันนี้เราจะต้องประกาศให้ชัดเจนและเราจะต้องทำลายล้างดังนั้นกองทัพมาสู้กันขอท้าวันนี้กองทัพเผด็จการมาสู้กับประชาชนเถอะครับเราไม่โม้เราไม่คุยแต่เราขอประกาศว่าเราจะสู้กับกองทัพของฝ่ายเผด็จการเพื่อนทหารที่อยู่ในกองทัพท่านเตรียมพร้อมเอาไว้ท่านเตรียมพร้อมเอาไว้ท่านกับเราหัวใจเดียวกันถึงแม้ว่าท่านจะเป็นทหารแต่ท่านก็อยู่ฝ่ายประชาชนฝ่ายประชาธิปไตยเรารู้ว่าท่านอึดอัดขัดแค้นใจที่พูดตามของท่านมันเห็นแก่และมันเห็นแก่ความและโลภของมันผมรู้ว่าเพื่อนทหารโดยเฉพาะเพื่อนเพื่อนของผมที่อยู่ในกองทัพวันนี้ก็พร้อมที่จะร่วมต่อสู้กับเราและพวกเราที่อยู่ในกองทัพก็ช่วยได้มาไม่ว่าด้านการข่าวและก็ด้านอื่นๆการต่อสู้กันนั้นหัวใจสำคัญคือการข่าวครับนี่คือเรื่องที่สำคัญที่สุดการข่าวของใครดีกว่านั่นแหละครับย่อมชนะดังนั้นวันนี้เราจะสู้กับทหารเผด็จการและเราจะแยกทหารประชาชนทหารประชาธิปไตยออกมาและเราจะเอาพลังของทหารประชาธิปไตยบดขยี้พลังทหารเผด็จการนี่คือหัวใจของฝ่ายอมาตย์วันนี้สู้เอาชนะกองทัพได้ยึดได้ทั้งประเทศครับเพราะว่ามวลชนของเรามันชนะไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วฝ่ายมวลชนเรานั้นเราชนะไปก่อนหน้านี้แล้วเราชนะไปตั้งกี่ปีแล้วถ้ามวลชนเราไม่ชนะเราเลือกตั้งไม่ชนะหรอกครับดังนั้นวันนี้ในทางยุทธศาสตร์นั่นแหละเราต้องยึดกองทัพการยึดกองทัพเนี่ยนะถ้าไปกลัวกองทัพไปกล้ารบกับกองทัพไม่มีทางยึดได้ดังนั้นผมบอกเลยสงครามปฏิวัติวันนี้คือสงครามยึดกองทัพและเอากองทัพมาเป็นของเราและบทขยี้กวาดล้างพวกมันในสิ้นซากคือการวางยุทธศาสตร์มันต้องวางอย่างนี้ครับและถ้าหากว่าเรามีผู้นำในกองทัพมาร่วมมือกับเราหรือว่าทหารในกองทัพร่วมมือกับเราและจัดการกับฝ่ายเผด็จการนี่แหละครับยิ่งง่ายเข้าไปใหญ่ดังนั้นวันนี้ไม่ใช่ไปโม้เรื่องอื่นนะไม่ใช่ว่าระเบิดไปปาลูกแล้วคุยกันไม่ใช่วันนี้ประกาศสู้กองทัพครับ
สู้กับของใหญ่ที่สุดของเขาสู้กับเครื่องมือสำคัญที่สุดของเขาไอ้ตุลาการมันกระจอกจะตายหาถ้ามันไม่มีกองทัพมาคุ้มครองมันไม่กล้าตัดสินหรอกแล้ววันนี้แม้กระทั่งเจ้าเหมือนกันไม่มีกองทัพคุ้มครองก็ไม่กล้าทำหรอกเจ้าก็กลัวตายเป็นไอ้ลูกเจ้าก็กลัวตายเป็นและดีไม่ดีกลัวตายมากกว่าประชาชนอีกดังนั้นวันนี้เนี่ยเราจะปล่อยให้เขามาย่ำยีประเทศชาติของเราได้ยังไงและวันนี้เราจะไปประกาศต่อสู้เพื่อไปได้ปกป้องนายกกูแต่ข้อหาทุจริตกันในสถานการณ์อย่างนี้ไปพูดได้ยังไงคุณเอาส่วนไหนมาคิดกันสถานการณ์วันนี้เป็นสถานการณ์ที่ต้องต่อสู้กับระบอบและต้องประกาศให้รู้กันเลยว่าใครจะอยู่ข้างไหนกันสู้ยืดเยื้ออย่างไรวันนี้เราก็ต้องสู้ผมบอกแล้วมีเพื่อนหลายคนนะกลัวว่ามันจะเหตุการณ์มันจะรุนแรงมันจะวุ่นวายผมก็ได้บอกไปแล้วว่าทำใจซะเถิดเพื่อนเหตุการณ์นะมันไม่ปกติสุขแน่นอนไม่ว่าคุณจะคิดรบหรือไม่รบเพราะมันจะต้องตามไล่ล่าไล่ฆ่าและในที่สุดประชาชนเขาก็ทนไม่ไหวเขาก็ต้องต่อสู้จะสู้สเปะสปะอย่างไรก็ต้องสู้และถ้าสู้สเปะสปะไม่คิดสู้กันจริงจริงจังๆนะมันก็ยิ่งทำให้ฝ่ายเผด็จการยังมีอำนาจปกครองประเทศนี้ดังนั้นในเมื่อเรารู้อยู่แล้วว่าถ้าเราไม่สู้นั้นไอ้พวกเราก็ตายกันหมดนะวันนี้เราพร้อมใจกันจับมือกันสู้กับมันแทนที่จะให้มันฆ่าเราเราต้องฆ่ามันเราไม่ใช่เป็นผู้ร้ายเราไม่ใช่เป็นผู้กระหายเลือดเราคือประชาชนเราไม่ใช่เป็นผู้กระหายเลือดแต่เราถูกมันฆ่ามาไม่รู้กี่ชั่วโคตรแล้วแล้วเราจะยอมให้มันฆ่าเราไปอีกไม่รู้กี่ชั่วโคตรอีกเหรอนี่คือเหตุผลที่เราพูดให้โลกเขาได้รู้ได้ฟังได้ด้วยไม่เห็นจำเป็นจะไปพูดอะไรมันอ้อมค้อมเลยไม่เห็นจำเป็นที่จะต้องไปจุดนะไปโต้เถียงด่ากับมันนะเหมือนกับแม่ค้าตามตลาดกันเลยวันนี้เรากำลังทำภารกิจยิ่งใหญ่ที่สุดของชาตินั่นคือการปฏิวัติประชาธิปไตยนั่นคือการปลดปล่อยประเทศไทยให้พ้นเงื้อมมือของระบอบเผด็จการนี่คือเรื่องที่ยิ่งใหญ่นี่คือเรื่องที่ตระกูลชินวัตรควรจะทำเลิกนะครับไอ้ตระกูลชินวัตรเลิกไปพูดเรื่องข้อหาทุจริตเลิกไปต่อรองนะเพื่อไม่ให้เขาเล่นเรื่องข้อหาทุจริตหรอกคุณยังไม่รู้สำนึกเลยว่าเขาเนี่ยนะไม่มีเอาหัวคุณไว้กันหรอกวันนี้คุณจะต้องประกาศนะร่วมประชาชนแต่คุณฉลาดคุณต้องประกาศร่วมประชาชนว่าฉันจะไม่ยอมให้ประเทศนี้ตกไปอยู่ภายใต้เงื้อมมือของเผด็จการต่อไปนั่นแหละคุณจะมีค่าคุณค่าแล้วคุณคือการลุกขึ้นมายืดอกต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยเพื่อประชาชนไม่ใช่ไปเจรจาต่อรองเรื่องผลประโยชน์นั่นพี่น้องประชาชนครับนาทีนี้ไม่ใช่นาทีที่เราต้องไปห่วงใครแล้วนาทีนี้เป็นนาทีที่เราจะต้องห่วงประเทศชาติของเราจริงๆนาทีนี้เป็นนาทีที่เราห่วงอนาคตของลูกหลานเราไม่ใช่เราเอาอนาคตของลูกหลานเราไปฝากไว้กับระบอบกษัตริย์หรือกับกษัตริย์มันไม่เป็นจริงหรอกครับมันไม่เป็นจริงไม่ใช่ว่าถ้ามีระบอบกษัตริย์และประเทศไทยเนี่ยนะมันจะวิเศษจะทำให้ชีวิตอนาคตของลูกหลานท่านดีขึ้นไม่จริงหรอกครับมีแต่อนาคตของลูกหลานกษัตริย์นั่นแหละนะที่มันผลาญชาติได้อย่างสบายลูกหลานคนอื่นเดือดร้อนไปทั่วฉะนั้นนาทีนี้เป็นนาทีที่พวกเราจะต้องจับมือกันเลือกคิดเลือกอื่นเงื่อนไขนี้มันเป็นเงื่อนไขนะมาถึงแล้วเงื่อนไขของการเปลี่ยนระบบการปกครองอย่าได้เอาเรื่องอื่นมาพูดไปทำลายล้างเรื่องที่สำคัญวันนี้เราอย่าไปยกเอาเรื่องอื่นกระจอกกระจอกนะเอาขึ้นมาบดบังเรื่องที่สำคัญเรื่องที่สำคัญต่อสถานการณ์นี้และเป็นเรื่องที่สำคัญต่อประเทศชาติเรื่องที่สำคัญต่ออนาคตของลูกหลานเราคือเรื่องของการต่อสู้กับฝ่ายเผด็จการต่อสู้ให้แตกหักโดยเฉพาะพวกเราฝ่ายใต้ดินปฏิบัติการให้เต็มที่เดินหน้าเลยครับการ
การต่อสู้ไม่ได้จบภายใน3วัน7วันจะต้องต่อสู้ยืดเยื้อแน่คราวนี้และตราบใดที่เรายืนหยัดเข้มแข็งและเด็ดเดียวและเด็ดขาดนะพวกมันไม่มีทางที่เอาชนะเราได้ข้อสำคัญแกนนำผู้นำทั้งหลายฝ่ายประชาธิปไตยนะครับให้คิดไว้ก่อนว่าชีวิตเรานั้นถึงแม้ว่ามันจะประสบกับความยุ่งยากลำบากก็ไม่ใช่เพราะว่าเราทำผิดแต่เพราะเราทำถูกต่างหากล่ะการปฏิวัติในประเทศทั่วโลกนักปฏิวัติไม่ได้มีชีวิตที่ปกติสุขหรอกครับผู้นำการปฏิวัติผู้นำประชาชนไม่อยู่ในคุกในตารางก็อยู่กับความเสี่ยงเหมือนกันหมดเหมือนกันหมดในต่างประเทศเอ่ยอะไรเอ่ยผมศึกษาประวัติศาสตร์การต่อสู้ของเขามาเขาก็เหมือนกับเราบางครั้งนะต้องหลบต้องหนีบางครั้งก็อยู่ในคุกออกจากคุกมาก็สู้ต่อจนในที่สุดเขาต่อสู้จนเขาค้นล้มระบอบเผด็จการได้นั่นแหละครับวันนี้เขาถึงมีอนาคตแม้กระทั่งอเมริกาเองนี่แหละเขาไม่ไปดังนั่งเจรจากับอังกฤษนะครับก็สู้จนกว่าเขาจะหลุดพ้นมาหลายประเทศครับเขาไม่ไปนั่งเจรจากับฝ่ายและศัตรูฝ่ายเผด็จการและก็ไม่มีฝ่ายเผด็จการที่ไหนนะครับที่เจรจาแล้วบอกว่ากูจะยกประเทศนี้ให้มึงและกูจะให้ประชาไตกับมึงไม่มีดังนั้นสถานการณ์มันมาถึงที่ต้องต่อสู้ในฟื้นเปลี่ยนระบอบแล้วคุณกำลังไปเอาเรื่องจำนำข้าวมาพูดกันเนี่ยมันเสียของนะเอาละมีคำถามไหนพี่อุทัยช่วยทวนให้ผมอีกทีก็แล้วกันนะก็ต้องวันนี้ก็ต้องว่ากันให้มันชัดนะให้มันชัดลงไปเพราะสถานการณ์นี้จำเป็นต้องพูดให้ชัดแล้วนะเพราะหลายคนเนี่ยนะทั้งร้องห่มร้องไห้คุยกับผมอึดอัดอึดอั้นอั้นนะบอกว่านะไม่ไหวแล้วผมเองก็ไม่ได้สบายนะครับแต่วันนี้ก็ต้องออกมาก็ผมบอกแล้วว่านะมาถึงนาทีนี้แล้วเรามีทางเดียวครับเราต้องต่อสู้แตกหักและก็ผมจะไม่ไปว่าใครทั้งนั้นก็จะสู้อย่างไรนั้นก็แล้วแต่เขาแต่ฝ่ายเรานะปฏิบัติการเต็มที่และผมเชื่อว่านะครับผมเชื่อว่านะทุกวันเลยครับต่อไปนี้ท่านจำเอาไว้เลยว่าในประเทศไทยจะไม่ได้อยู่กันอย่างปกติสุขอีกแล้วจนกว่าจะได้ประชาธิปไตยถ้ายังไม่ได้ประชาธิปไตยเลิกคิดว่าชีวิตจะปกติสุขไม่มีหรอกครับไม่ใช่ว่าเราไม่ต้องการเราต้องการความสงบเราต้องการสันติเราต้องการเป็นมนุษย์ปกติมีนะศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์แต่ตราบใดที่มันไม่มีความยุติธรรมตราบใดที่นะมันอยู่กันอย่างไม่มีศักดิ์ศรีอย่างนี้เราพร้อมที่จะรบและก็รบจนกว่าเราจะชนะพี่อุทัยมีประเด็นไหนไหมที่จะถามต่อครับก็มีครับพูดถึงเรื่องของไอ้ผบ.ทบ.ครับที่เสียงมันเริ่มอ่อยแล้วก็อ่านแบบตามโพยไม่อยากอ่านอะไรแล้วทำนองนี้ครับอาจารย์ว่าไอ้ผบ.ทบ.เนี่ยมันเป็นแบบนี้เพราะอะไรครับที่ทำให้เสียงมันอ่อนลงครับก็เพราะว่าเราท้ามันรบอยู่ดิก็ประชาชนวันนี้ก็ท้ารบไปก็รู้ไงก็รู้ว่าไอ้ประยุทธ์มันรับเงินไปเท่าไหร่เขารู้ว่ามันเหี้ยอะไรยังไงมันเป็นทหารของประชาชนที่ไหนล่ะมันเอาทหารไปรวมไว้กับไอ้พวกไอ้เถื่อนแล้วตามฆ่าประชาชนอยู่นี่ก็คิดดูว่าไปรู้เลยก็รู้และทหารในกองทัพวันนี้จำเอาไว้นะประยุทธ์ไอเลนะมึงอยากคิดว่ามึงแน่นะดูไปดูลูกน้องมึงจะยิงกระบาลมึงผมก็บอกพี่บุญชัยได้แค่นี้บอกท่านผู้ฟังได้แค่นี้ว่าวันนี้ในกองทัพเนี่ยนะบางคนอาจจะไม่เชื่อบางคนอาจจะแต่ผมบอกได้เลยว่ากองทัพไทยวันนี้มันไม่ใช่เป็นกองทัพของขี้ข้าใครนะทหารส่วนหนึ่งก็พร้อมที่จะไปกับเราและคอยดูให้ดีผมพูดไว้วันนี้วันที่เท่าไหร่พี่อุทัย26หรือ25วันเนี้ย25กุมภาพันธ์ครับนะผมพูดไว้วันที่25กุมภาพันธ์คอยจับตามองผมบอกแล้วนะเป้าหมายยุทธการของเราอยู่ที่กองทัพและคอยดูให้ดีว่าประยุทธ์กับพวกเราเนี่ยนะมาสู้กัน
ผมมองข้ามไอ้เหี้ยสุเทพผมมองข้ามไอ้เหี้ยตุลาการไปหมดแล้ววันนี้สู้กับกองทัพเอาชนะกองทัพได้ยึดกองทัพได้วันนี้เรายึดได้ทั้งประเทศและไอ้ตัวอื่นเนี่ยนะตัวอื่นเนี่ยพวกเราจะจัดการไม่ต้องห่วงแล้วก็ไอ้เก่งๆขอให้มันเก่งนะขอให้เก่งนั่นแหละที่ห่มผ้าเหลืองออกมาเนี่ยนะไอ้โจรห่มผ้าเหลืองเนี่ยขอให้มันเก่งต่อไปนะขอให้มันเก่งต่อไปเดี๋ยวก็รู้ละเดี๋ยวได้เจอของดีละไม่ต้องห่วงพี่น้องประชาชนไม่ต้องห่วงวันนี้เราประกาศรบกันแล้วแต่ท่านผู้ฟังบอกว่าโอ้ยนะจะมันบอกได้ไหมว่าอยู่ตรงไหนยังไงท่านอย่ามาถามผมในสถานการณ์อย่างนี้ผมไม่ใช่พวกไปโชว์ออฟบนเวทีเพื่อไปวางบินกับใครและผมไม่ได้ทำงานเพื่อจะไปเลียแข้งเลียขาใครและก็ไม่ได้ทำงานเพื่อเอาอกเอาใจใครนะแต่บางคนก็ถามมาว่าวันนี้นายกปูต้องถอยไปก่อนอะไรต่ออะไรด้วยดีไหมอะไรเนี่ยไม่ต้องถามหรอกครับคือหัวใจวันนี้คือหัวใจว่าเราจะสู้กับศัตรูและเราคิดจะจัดการกับศัตรูอย่างไรอันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากกว่าตัวบุคคลแต่ถ้าถามในทางยุทธวิธีวันนี้นั้นนายกปูถึงไม่ออกเขาก็ชี้มูลแล้วเขาเอาตามรัฐมนูลคือปัญหาวันนี้เนี่ยนะใครที่จะไปบ้าเอานายกปูไว้ก็เอาไว้เถอะนะถึงไม่เอาออกเขาก็เอาออกถึงไม่ถอยออกไปเขาก็เอาออกปัญหาว่าเอาออกแล้วแล้วไปเรื่องปกป้องเรื่องนายกปูออกหรือไม่ออกเหรอไม่ใช่คนละเรื่องกันแล้วที่จะบอกว่าให้ใครมาเป็นแทนให้คุณจารุพงษ์มาเป็นแทนคือผมเนี่ยไม่ได้ไปเกี่ยงเรื่องบุคคลนะครับที่ผมพูดตรงๆนะแต่ถ้าในทางยุทธวิธีนั้นผมพูดมาก่อนแล้วผมพูดมาก่อนแล้วจะไม่ไปอุดใจผมบอกว่านายกปูได้ออกไปก็ไม่เป็นไรคนอื่นก็ขึ้นมาคุณจารุพงษ์ขึ้นมาก็ไม่เป็นไรแต่ปัญหาว่านะแนวทางกับยุทธศาสตร์ของเรามันอยู่ตรงไหนมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องปูมีปูไม่มีปูไอ้วันนี้จะเถียงกันว่าจะเอาปูไว้หรือไม่เอาปูไว้มาคนละหนึ่งกันถูกไหมล่ะพี่อุตใจถูกต้องครับแล้วผมเคยบอกให้นายกปูได้ออกไปก่อนเลยซ้ำไปเพราะว่านายกปูไม่กล้าที่จะประกาศไม่กล้าที่จะนำเพราะตัวเองมีปัญหาอะไรเยอะเอาคนอื่นขึ้นมาเนี่ยถ้าในทางยุทธวิธีใช่แต่ถ้าในทางยุทธศาสตร์นั่นแหละมันไม่ใช่เรื่องบุคคลไอ้ในทางยุทธวิธีเนี่ยมันใช่นะนายกปูออกไปเนี่ยมันไม่มีอะไรเสียหายหรอกแล้วก็ไม่ได้ออกไปจากขบวนหมายความว่านะบัญชาการโดยคนอื่นมาแทนเนี่ยนะมันก็ได้ไม่ใช่ว่าไม่ได้เรียกว่าถ้าเขาเอาออกแล้วก็ต้องเอานายกนะเอานายกขึ้นมาแทนนายกปูอยู่ดีแหละยังไงก็ต้องเอาคนอื่นขึ้นมาแทนแต่ว่านั่นเป็นทางยุทธวิธีในทางยุทธศาสตร์นั้นคือเราจะต้องทำภารกิจเนี้ยเป็นภารกิจที่ต้องเปลี่ยนระบบไม่ใช่ภารกิจปกป้องนายกปูข้อหาทุจริตจำนำข้าวมันคนละเรื่องกันถูกไหมล่ะพี่อุตใจถูกต้องครับนี่ครับท่านผู้ฟังครับผมเลยจะต้องนะต้องออกมาพูดกันอย่างชัดๆวันนี้เรื่องประยุทธ์เนี่ยนะมึงไม่อ่อยได้ยังไงล่ะนะวันนี้มึงออกมาประกาศเข้าข้างไอ้เถื่อนสิมึงแน่จริงมึงออกมาประกาศเข้าเสียงอาจารย์ขาดหายครับมันขาดไปเลยตอนไหนก็อยู่ใจให้ประกาศแน่จริงไอ้ประยุทธ์มึงประกาศเข้าข้างไอ้เถื่อนสิมึงแน่จริงประกาศเลยมึงมีรถถังมึงมีเครื่องบินมึงมีระเบิดมึงมีอาวุธที่นะทันสมัยที่สุดมึงมีกองกำลังทหารที่ฝึกรบเนอะโอ้โหมาเลยพวกกูประชาชนไม่มีอะไรมีแต่หัวใจนะเครื่องไม้เครื่องมือเดี๋ยวกูหาเท่าที่กูมีและกูจะสู้กับพวกมึงการผู้ฟังจำมาไว้ครับวันนี้เขาตกเป็นเป้าไม่ใช่เราตกเป็นเป้าแต่จำมาไว้และพวกเราไม่ต้องเร่งสถานการณ์พวกเราไม่ต้องเร่งว่าเราจะสู้และชนะวันนี้พรุ่งนี้แต่เราจะสู้จนกว่ามันนอนไม่หลับและมันไม่มีโอกาสได้นอนมึงจำเอาไว้ไอ้เผด็จการทั้งหลายไอ้อำมาตย์ทั้งหลาย
ไอ้ทหารเหี้ยที่รับใช้เผด็จการทั้งหลายกูจะก่อกวนนะไม่ให้มึงได้หลับได้นอนและในที่สุดมึงก็จะต้องช็อกตายมึงจะต้องหัวใจวายตายต่อไปนี้พวกกูจะสู้กับมึงนะสู้จนกว่ามึงจะพ่ายแพ้ตัวเองสู้จนกว่ามึงเนี่ยนะหัวใจวายตายสู้จนกว่ามึงไม่มีโอกาสได้ใช้อาวุธของมึงเนี่ยมาสู้กับกูหรอกกูจะไม่พวกมึงได้ใช้อาวุธของพวกมึงมาสู้กับกูแต่กูจะสู้กับมึงจนมึงเนี่ยไม่มีโอกาสได้หลับได้นอนนะจนมึงตายต่อหน้าต่อตาผมไม่ได้พูดนะให้เอาลังใจกับใครนะครับแต่พวกเราพร้อมและได้ประกาศต่อสู้กันแล้วผมได้พบได้คุยได้พูดกันหมดแล้วครับในส่วนของพวกเราที่ต้องต่อสู้และต่อไปนี้ท่านคอยดูนะครับว่าการต่อสู้ของฝ่ายประชาชนนั้นมันจะเกิดขึ้นเป็นระลอกเป็นระลอกและไม่มีหมายและไม่มีกำหนดการว่าจะแล้วเสร็จเมื่อใดต่อไปนี้ฝ่ายพันธการนะมันจะเป็นฝ่ายที่ตั้งรับอยู่ตลอดเวลาไม่รู้ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรที่ไหนอย่างไรและเกิดเหตุการณ์แต่ละครั้งมันไม่มีทางที่จะปกป้องคุ้มครองพวกมันได้หรอกครับมันจะมีแต่ความสูญเสียสูญเสียและมันจะต้องล่มสลายไอ้โคตรนะไอ้โคตรเผด็จการที่มันครอบครองประเทศไทยมายาวนานมันจะต้องสูญสิ้นไปจากประเทศไทยไอ้อำมาตย์ชาติชั่วและก็ไอ้ทหารชั่วชั่วที่เราใช้เผด็จการมันก็ต้องถูกฆ่าล้างโคตรด้วยฝีมือประชาชนท่านจำผมไว้นะสถานการณ์อย่างนี้พูดไปอย่างนี้ครับเลขก็เอาไปประกาศอย่างนี้เปิดวิทยุชุมชนนะออกไปไม่ต้องไปกลัวมันมันเป็นเป้าให้เราไม่ใช่เราเป็นเป้าให้มันนะท่านแอบไปตั้งวิทยุนะโดยใช้เครื่องกระจายเสียงใช้ระบบเทคโนโลยีวันนี้ไม่จำเป็นต้องไปตั้งแบบที่เราตั้งนะไปตั้งไว้บนต้นไม้บนยอดเขาแล้วก็ส่งสัญญาณไปเปิดครั้งเดียวแล้วก็ทิ้งไปเลยเอาเทปที่ผมพูดวันนี้ไปประกาศให้ลั่นทั้งบ้านทั้งเมืองในกรุงเทพเหมือนกันแอบไปเปิดขยายลำโพงออกไปพอเปิดเสร็จแล้วท่านก็ไปที่อื่นซะแล้วก็ไปเปิดใกล้ๆที่มันจัดนั่นเลยนั่นแหละและเปิดกรอกเข้าไปเลยวันนี้เราต้องสู้กับมันครับพี่น้องประชาชนเราไม่ได้ทำเพื่อชินวัตรเราไม่ได้ทำเพื่อปูแต่เราจะทำเพื่อประเทศชาติเราจะทำเพื่อประเทศชาติและลูกหลานของเราและเราจะทำเพื่อประชาชนระบอบประชาธิปไตยมันจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อประชาชนต่อสู้และสร้างมันขึ้นมาถ้าคนอื่นชนชั้นอื่นมาสร้างระบอบการปกครองมันก็จะไม่เป็นการปกครองแบบประชาธิปไตยการสร้างก็จะเป็นราชาธิปไตยนะนายทุนบางคนสร้างก็กลายเป็นฟาสซิสต์ไม่มีทางหรอกครับนอกจากว่าพลังของประชาชนที่แท้จริงสร้างประชาธิปไตยนั่นแหละครับมันถึงจะเป็นประชาธิปไตยดังนั้นวันนี้เอากันให้ชัดสถานการณ์อย่างนี้แล้วไม่ต้องไปคลุมเครือและก็ใครนะที่แอบไปเนี่ยนะแอบไปนั่งเฉลี่ยกับท่านผู้หญิงอยู่แอบที่ไปคุยกันอยู่นั้นนะท่านจำเอาไว้เลยนะอย่าไปให้เครดิตมันนะไอ้คนเหี้ยอย่างนี้ไม่ว่ามันจะรวยร้อนปลาหรือจะยังไงเนี่ยนะถ้าในสถานการณ์สู้รบแล้วมันไปแอบไปคุยกับศัตรูนะเพื่อหลอกให้ประชาชนไปตายเพื่อตั้งอำนาจต่อรองเพื่อจะได้ต่อรองเรื่องผลประโยชน์กันเนี่ยนะครับจำเอาไว้ไอ้เนี่ยมันเลวร้ายยิ่งกว่าศัตรูอีกขอให้จำเอาไว้เอาละครับวันนี้ดูใจผมว่าผมพูดไว้ชัดหมดแล้วนะแทบจะไม่ต้องแปลอะไรเลยครับใครมีอะไรสงสัยไม่สงสัยยังไงก็แล้วแต่ผมก็ฝากเอาไว้โดยเฉพาะพวกเรานะพวกสายปฏิวัติทั้งหมดนะไอ้เรื่องความทุกข์ยากลำบากของเรานั้นเป็นเรื่องปกติธรรมดาครับนะเป็นเรื่องปกติธรรมดาเราหลีกเลี่ยงความทุกข์ยากลำบากของเราไม่ได้หรอกครับชีวิตของพวกเรานั้นแต่เราทุกข์ยากลำบากเพื่อคนรุ่นหลังนะเพื่อพวกเรานะเพื่อประชาชนของเราเพื่อประเทศชาติของเราเรายอมทุกข์ยากลำบากไม่เป็นไรครับขอพี่น้องประชาชนเราสบายขอให้ประเทศชาติเรามีอนาคต
นะขอให้ลูกหลานคนไทยเกิดมาแล้วนะมีเกียรติมีศักดิ์ศรีไม่อายชาวต่างชาติแต่นี้เราก็ยอมทุกยากลำบากก็ได้จำเอาไว้นะครับพวกศัตรูในกรุงเทพเป้าหมายชัดเจนหมดแล้วนะครับหน้าที่ของเรานะทำงานกันให้เต็มที่ครับเอาละครับผมฝากไว้แค่นี้นะครับดีหัวใจคนนี้ครับขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะครับนะที่ออกมาคุยกันมาวิเคราะห์ในสถานการณ์ที่กำลังคับขันเกิดขึ้นนะครับอาจารย์ได้มาบอกมาพูดให้พี่น้องคนไทยเราได้เข้าใจกันนะครับผมก็อยากฝากข้อคิดที่อาจารย์ได้เขียนไว้นะครับข้อคิดสำหรับพวกนักต่อสู้ที่มีอุดมการณ์ทั้งหลายอย่าย่อท้อชีวิตพวกเราต้องลำบากเพื่อให้ประชาชนลูกหลานของเราสบายขอบคุณครับสำหรับค่ำคืนวันนี้ครับก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆผู้ฟังที่อยู่ในประเทศไทยและยังต่างประเทศนะครับที่ได้เข้ามาฟังเรื่องราวต่างๆเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในประเทศไทยในขณะนี้ครับแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ในสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในเร็ววันนี้ครับขอให้เพื่อนๆทั้งหลายครับจงเตรียมพร้อมและเตรียมใจครับเข้าสู่โหมดการทำการสงครามในรูปแบบของสงครามประชาชนนะครับเพราะนั้นครับชัยชนะของประชาชนอยู่แค่เอื้อมแล้วนะครับมันไม่ไกลจากพี่น้องประชาชนคนไทยที่รักในความเป็นประชาธิปไตยต้องต่อสู้เพื่อเรียกร้องความชอบธรรมและเราจะได้รับชัยชนะของพี่น้องประชาชนมาสู่ประเทศไทยในที่สุดนะครับสำหรับวันนี้ก็คงต้องลาจากกันเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับWhen you're the
เย็นเพียงไหนห่างไกลจะไปถึงประเทศชนะของประชาชนยิ่งใจหนึ่งคนรวมกันฟันฝ่าประเทศชนะวันนี้และวันหน้าเจ็บยิ่งศรัทธาผู้กล้าจะไม่ท้อประเทศชนะของประชาชนยิ่งใจหนึ่งคนรวมกันฟันฝ่าประชาชนประชาชนของประชาชน